คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ต้องตามเหมือนกันที่ปากช่องนครราชสีมาร้านขายของชำเปิดขายอยู่ดีๆปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วขอซื้อบุหรี่กับเหล้าขอดูขออภัยนะฮะขับรถเก๋งคันสีดำนี้มาขอซื้อบุหรี่กับเหล้าดูมีรถเก๋งแล้วก็ลงมาซื้อทุกอย่างดูปกติดีพอหยิบบุหรี่กับเหล้ามาวางไว้ตรงเคาน์เตอร์เท่านั้นแหละแกชักปืนขึ้นมาแล้วขู่เลยให้ไหมดูนะฮะแล้วก็หยิบบุหรี่กับเหล้าเดินไปขึ้นรถไปเลยส่วนสามีเจ้าของร้านชำวิ่งหยิบสากกระเบือไปปาใส่ไม่โดนคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจไปจับสองพ่อลูกที่มาก่อเหตุชิงเหล้ากับบุหรี่ได้โอ้โหหมดอนาคตกับเหล้า1ขวดเป็นเหล้าขาวด้วยนะบุหรี่อีก1ซองคนพ่อชื่อสุชินคนลูกชื่อชาตรีพ่อน่ะอยู่บนรถสตาร์ทเครื่องรอลูกลงไปซื้อแล้วก็เอาปืนจี้ชิงเหล้ากับบุหรี่เข้ามาเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมครับนี่เขาบอกว่าคือดื่มเหล้ากันสองพ่อลูกบริเวณชมวิวริมเขื่อนลำตะคองเงินหมดก็เลยเห็นร้านขายของชำไม่รู้จะทำยังไงคิดมันแค่นั้นแหละอยากดื่มเหล้าก่อเหตุเลยเอาลองฟังดูฮะว่านายเชิญฮะทางผ่านข้ามคันครับแล้วคิดยังไงถึงเอาปืนไปที่เอาเหล้าเอาอะไรตั้งใจไหมตั้งใจทำไมถึงอยากกินเลยกลัวของง่ายอ๋ออยากกินแล้วไม่มีเงินเหรอครับตอนเราทำไมไม่ขอครับขอเขาสมคือเขาขายแล้วพี่เนาะใช่ถ้าเป็นเราอ่ะเขาก็ตกใจเลยร้องไห้เลยร้องไห้จริงๆคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าเป็นทั้งคู่เนี่ยนะพ่อลูกเนี่ยเป็นช่างเชื่อมทำงานแล้วก็ดื่มเหล้ามีเงินอยู่พันหนึ่งเติมน้ำมันหมดแล้วแต่แบบแม่มันติดลมไงบริเวณจุดชมวิวริมเขื่อนลำตะคองเคยเห็นใช่ไหมครับมันสวยเลยตรงนั้นน่ะอยากดื่มต่อเอาแล้วปืนที่ว่าเป็นบีบีกันอีกต่างหากอ้าวโอ้หมดอนาคตเลยแล้วมานั่งร้องโหมร้องไห้อัปเดต HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.